สวัสดีครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ใช้เน็ตมือถือผ่าน Wi-Fi เป็นหลักนะครับแล้วพบว่า Wi-Fi เนี่ยเออมันทำงานช้าผิดปกตินะครับอยากรู้ว่าเออมันมีอะไรที่ไม่ปลอดภัยหรือเปล่านะครับหรือมีสิ่งผิดปกติใน Wi-Fi ของเราไหมนะครับสามารถโหลดแอป Net Master SpeedTest Wi-Fi Analyzer Boost and VPN ไปตรวจสอบเครื่องได้นะครับแอปตัวนี้นะครับก็เป็นรวมทิทูของ Wi-Fi เลยครับนอกจากสามารถ ทำการเทสสปีดได้แล้วยังสามารถตรวจสอบในระบบ Wi-Fi ของเราครับว่ามีอะไรที่ไม่ปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็ยังเป็นตัว VPN ด้วยในตัวนะครับใครที่โดนบล็อกเว็บหรือเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันกระตรุกนะครับก็อาจจะลองต่อผ่าน VPN เล่นดูนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ลองตรวจเช็คดูก่อนนะครับว่า WiFi ของเรามีอะไรที่ผิดปกติไหมนะครับแล้วตัวแอปเองมันก็สามารถบูท Wi-Fi ปกติเนี่ยโดยการปิดกทรทูธบลูทบล้องหลังของแอป ที่มันใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ wi-fi ของเรานะครับทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเปิดแอปตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับก่อนอื่นก็เปิด wi-fi ไว้ก่อนนะครับตอนนี้ผมเปิดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเปิด NET Master ขึ้นมานะครับ่าตรงนี้นะครับก็เรื่องของการล็อกอะไรแล้วก็เปิดการใช้งานไปนะครับปกตินะครับฮะตรงนี้ ปุ่มแรกเนี่ยมันก็จะเป็นการทดสอบความเร็วนะครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนแอปทั่วไปนะครับไว้ทดสอบสปีดของอินเทอร์เน็ตที่เราใช้งานอยู่นะครับอ่าเนี่ฮะอ่าทสมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เรามาดูในส่วนต่อไปนะครับในการปกป้องนะครับซึ่งอันนี้ดีมากเลยนะครับก็คือจะ ช่วยทำการปกป้องเครือข่ายของเรานะครับดูว่าอะไรที่ไม่ปลอดภัยในระบบเครื่องของเรานะฮะ Wi-Fi ทั้งหมดนะครับแล้วก็หยุดแอปที่ทำงานที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะครับซึ่งข้อที่3เนี่ยสำคัญมากนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ WiFi ของเราเนี่ยเร็วขึ้นได้เลยนะครับแล้วเขาก็จะทำการสรุปด้วยในข้อที่4นะครับว่าถ้าสมมติว่ามันมีอะไรที่ไม่ปลอดภัยนะครับเราควรจะเปิดการใช้งานไว้นะครับ วิธีการเปิดการใช้งานก็แค่เนี้ยแหละครับเปิดไว้นะครับมันก็ทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับแค่แตะเปิดการใช้งานไว้นะครับถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ในแถบนี้นะครับแต่มันก็ทํางานแล้วนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อ VPN นะครับก็ถ้าใครคิดว่าเน็ตที่เราใช้งานอยู่มันโดนบล็อกเว็บมั่งเวลบช่องนะครับหรือว่าเล่นเกมแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ลอง ต่อ VPN ไปดูนะครับก็ตรงนี้เขาก็จะมาแนะนำนะครับว่าเนี่ยว่าตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นนิยามของ VPN ก็คงรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าสมุิเน็ตปกติของเรามันโดนบล็อกบางเว็บบางช่องบางเว็บไซต์นะครับไม่ให้เข้านะครับถ้าเราอยากให้ไม่ถูกจำกัดนะครับก็ให้ต่อผ่าน VPN ไปนะครับฮะตรงนี้เราก็กดอนุญาตไปแค่นั้น,นเองแล้วก็แตะเราลงไปแล้วรอให้มันเชื่อมต่อแป๊บหนึ่งนะครับถ้า VPN connect สำเร็จแล้วนะครับอ่าเนี่ยนะครับเขากดแตะนี่ไปนะครับ VPN Connect สำเร็จแล้วนะครับมันจะมีรูปกุญแจที่มุมบนซ้ายของจอนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เขาก็จะมีบอกอยู่นะครับเราสังเกตจากบาร์ด้านบนนี่ก็ได้นะครับจะเห็นว่านี่นะครับมีรูปกุญแจโผลมานะครับเห็นไหมครับอ่าอันนี้ถ้าเราจะออกจาก VPN เราก็แค่ไปสัมผัสที่ตัวนี่นะครับ ยกเลิกการเชื่อมต่อก็จะกลับมาเป็นเน็ตเวิร์กปกติของเรานั่นเองนะครับต่อไปนะครับในคําสั่งต่อไปนะครับก็คือในเรื่องของความแรงของสัญญาณนะครับความแรงของสัญญาณตรงนี้ก็เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราจะได้หาจุดที่เล่นเกมหรือว่าจะใช้ Wi-Fi นะครับให้มันดีที่สุดนะครับ สัญญาณเนี่ยก็ดูนะครับว่าตรงไหนที่มันแรงนะครับถ้าเราเดินผ่านเราเตอร์ไปไกลนะครับค่ามันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่จริงๆการที่เราจะไปดูสัญญาณเนี่ยผมว่าสังเกตรตัวหนังสือเอาจะง่ายกว่านะครับในถ้ามันขึ้นเหมือนของผมอย่างเงี้ยสัญญาณแรงที่ดุดเนี่ยถ้าขึ้นแบบเนี้ยนะครับเหมาะเลยนะครับนั่งเล่นเกมไปตรงที่มันสัญญาณ แรงที่สุดนั่นแหละครับตรงนี้เดินหาเอาเองนะครับมันก็เป็นการใช้งานง่ายๆนะครับตรงไหนที่สัญญาณแรงนะครับเราก็เหมาะกับการเอาไปนั่งเล่นเกมดูวิดีโออยู่ท Youtube นะครับมันก็จะได้ประสบการณ์ที่ดีนะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นฮอสปอตพอตเทเบิลก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่ากดไปมันก็เข้าไปในหน้าฮอสปอตของตัว Android เท่านั้นเองนะครับก็คือเป็นการแชร์ฮอสปอตให้กับเพื่อนนะครับ ส่วนครอบครัวของเรานะครับก็เป็นแอดสปอนเซอร์ผมไม่เข้าไปแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูในส่วนของเซตติ้งว่ามีอะไรอีกบ้างนะครับก็โอเคเปลี่ยนภาษาได้นะครับแล้วก็ฟองลอยตรงนี้คืออะไรก็การแสดงค่าเน็ตเวิร์กครับนี่เห็นไหมครับการแสดงค่าเน็ตเวิร์กของเรานะครับอินเทอร์เนต็ตของเราว่ามันมี อะไรวิ่งเข้าวิ่งออกเท่าไหร่นะครับมีดาวโหลดอัปโหลดเท่าไหร่เห็นไหมครับตัวเลขม,มันจะขึ้นไปตลอดนะครับนี่นะฮะถ้าสมมติผมเปิด youtube นะครับก็เลขก็จะขึ้นนะครับอ่านี่นะฮะลองเปิดคลิปดูนะครับเห็นไหมครับตัวเลขก็ขึ้นของมันไปเรื่อยๆนะครับน,นี่นะฮะสามารถกดดูได้ะครับแลวหน้านี้ก็เป็นช็อตคัดนะครับซึ่งเราสามารถทําการกดเพื่อเข้าสู่เมนูให้มันตรวจความปลอดภัยนะครับ กดเข้ามานะครับตรงนี้แนะนําว่าควรจะกดดูนะครับอย่างน้อยวันละครั้งก็ยังดีนะครับตรวจดูว่า Wi-Fi ของเรานะครับมือถือของเราปลอดภัยในการใช้งานอยู่หรือเปล่านะครับถึงจะมีโฆษณาขึ้นมานแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเครื่องของเพื่อน,อนขึ้นเหมือนของผมนะครับก็โอเคครับถ้าผ่านความปลอดภัยตรงน,นี้เราก็มั่นใจได้แล้วว่าเน็ตเวิร์สของเราในเราแช้ของเราคนเดียวไม่มีใครมาเข้ามาแฮ็กหรือว่า เข้ามาแชร์อินเทอร์เน็ตของเราไปใช้นะครับมันจะทำให้เน็ตเวิร์ของเราช้าลงนะครับอ่นี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันยังมีแท็บอื่นอีกนะครับก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ผมอยู่เคสแท็บบ้านนะคะด้านล่างเนี่ยมันมีทั้งหมดสี่แท็บนะครับนี่นะฮะยังมีแท็บอื่นอีกนะครับอ่ะเราก็กดเข้าไปดูนะครับ แท็บ Data Monitor นะครับก็เหมือนจะต้องไปเปิดสิทธิ์ก่อนนะครตรงนี้ก็เป็นเหมือนเอาไว้ใช้ในการควบคุมนะครับโคต้าของอินเทอร์ของเรานะครับซึ่งถ้าใครไม่ไม่นะครับไม่ใช้เน็ตที่มันอันลิมิตอยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องมาปรับอะไรก็ได้นะครับแต่นี้ก็ต้องไปเปิดสิทธิ์ก่อนนะครับก,ก็ไม่ยากอะไรแล้วแค่กดเปิดสิทธิ์แค่นั้นเองนะครับตรงนี้เขาก็จะมีบอกอยู่แล้วนะครถ้าเรา ราจะเปิดสิทธิ์แล้วก,ก็เข้ามาที่บริการนะครับกดเปิดสิทธิ์นี่นะครับกดเปิดสิทธิ์แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นได้ว่าแอปของเรานะครับแต่ละตัวตัวไหนที่มันมกินพื้นที่เออไม่ใช่กินพื้นที่ดิกินโคตา้าอินเทอร์เน็ตของเรานะครับนี่ได้เห็นว่าสปอต i ฟ y ยเยอะสุดเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าผมฟังเพลงบ่อยนะครับเวลาขับรถไปไหนเนี่ยก็จะฟังเพลงนะฮะยูทูบเนี่ยอาจจะน้อยกว่า Spotify ด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นอันดับรายเดือน Youtube เยอะสุดเลยนะครับเพราะว่ามันคิดตอนที่ผมอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปด้วยนะครับนี่ได้เห็นใครที่แบบว่าเน็ตมีแบบริบบหรือว่าไม่ได้มีอัลลิมิตนะครับก็ถ้าเน็ตหายบ่อยๆก็ลงแอปนี้ไปนะค,คุณก็จะรู้ด้วยนะครับว่าเน็ตของคุณเนี่ยมันไปอยู่กับแอปตัวไหนบ้างนะครับก็จะรู้นะครับว่าเน็ตหายไปไหนส่วนนี้ก็เป็นรายชื่อ Wi-Fi นะครับก็ ทั่วไปนะครับก็เอาไปดูนะครับถ้าเราจะบูสตัว Wi-Fi ของเราเราก็แค่กดตัวบูสเตอร์ไปนะครับตรงนี้มันก็ทําการวิเคราะห์นะครับว่ามีแอปอะไรนะครับที่ลงอยู่ในมือถือของเรานะครับที่มันกินแบตเออกินตัวเน็ตเวิร์กนะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีเจอว่า C a แอปพลิเคชันะครับผมขอเอาเอเซสกรีนออกก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็นี่นะครับก็เจอ3อันนะครับเราก็กด แตะไปนะครับนี่นะครับมันก็จะเร่งไปนะครับแล้วก็แถมให้ดูโฆษณาด้วย okay. โอเคกดปิดโฆษณาไปนะครับหยุดไป4เอ่อหยุดไปสายแอปพลิเคชันนะครับเพิ่มสิทธิภาไปอีกสนะครับใครที่แอปเยอะๆก็น่าจะเพิ่มได้เยอะนะครับโอเคต่อไปข้อมูล CPU นะครับก็เนี่ยครับก็เหมือนเป็นแอปที่เอาไว้ดูด้วยนะครับว่า ตัว CPU ของเรานะครับมีการทํางานอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับแล้วก็หน่ยวยความจำเหลือเท่าไหร่นะครับก็เหมือนเป็นส่วนเสริมเฉยๆนะครับหลักๆจริงๆก็คือในช่วยในการปกป้องเครื่องของเรานะครับให้มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและรวดเร็วนะครับก็ถ้าใครไม่มีความจำเป็นต้องใช้ VPN แล้วนะครับก็อย่าลืมกดตัดออกมานะครับเพราะว่า ถ้าเน็ตของเราไม่มีปัญหานะครับผมแนะนําว่าไม่ต้องต่อ VPN ก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ดีนะครับบางทีอาจจะแค่สแกนตัว Wi-Fi ดูแค่นั้นเองนะครับแล้วมันปิดแอปเบื้องหลังเนี่ยบางทีเน็ตมันก็เร็วขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าสแกนปิดแอปเบื้องหลังแล้วยังไม่ดีขึ้นนะครับถึงจะต่อ VPN ดูนะครับแล้วก็ดูว่าแบบไหนเนี่ยมันเหมาะกับเรามากที่สุดน,นะครับก็โอเคขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอให้เด็ดแรงขึ้นทุกคนนะครับแล้วก็ใครเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์อย่าลืมช่วยกัน แล้วก็แชร์นะครับอย่าลืมกด Subscribe ติดตามพร้อมกดลูกระดิ่งด้วยครับแล้วแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่แล้วกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ